ท่านผู้ชมที่เคารพกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่9จะดำเนินอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่1ถึงวันที่17พฤศจิกายน2021นี้เพื่อพิจารณาปัญหาสำคัญต่างๆของชาติท่านนางปิ่นคำราชสิมากรรมการคณะประจำเลขาธิการสภาแห่งชาติได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่9ที่จะจัดขึ้นแต่วันที่1หา17พฤศจิกายน2021ที่สภาแห่งชาติกองประชุมครั้งนี้จะได้พิจารณาและรับรองเอาปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติคือเวียกงานของรัฐบาลเวียกงานขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐเวียกงานของศาลประชาชนสูงสุดและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดเวียกงานของสภาแห่งชาติและพิจารณาหับพ้องเอาการสร้างและปรับปรุงกฎหมายจำนวน11ฉบับกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2สภาแห่งชาติสุดที่9จะได้พิจารณาและหับพ้องปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติคือ 1. เป็นเวียกงานของรัฐบาลมีบทรายงานโดยสังเขปของท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณปี2021และแผนการประจำปี2022 2บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมประจำปี2021และแผนประจำปี2022 3บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราปี2021และแผนการประจำปี2022 4บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของสปป.ลาวแต่ปี2021จนหอดปี2030และแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าและบ่แฮ5ปีแต่ปี2021หอดปี2025 5บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับวิสัยทัศน์20ปีแต่ปี2021หอดปี2040ยุทธศาสตร์10ปี2021หอดปี2030และแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลแห่งชาติ5ปี2021หอด2025 2เวียกงานขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐและองค์การตรวจการแห่งรัฐบทรายงานขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวและเวียกงานประจำปี2021และแผนการประจำปี2022 2บทรายงานผลการตรวจสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐและประจำปี2020และขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐ 3. บทรายงานขององค์การตรวจการแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2021และแผนการปี2022 4. บทรายงานการตรวจการตามผลการตรวจสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2019 3. เวียกงานของศาลและประชาชนสูงสุดและองค์การอัยการประชาชนสูงสุด 1. เวียกงานของศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2021และแผนการประจำปี2022 2. บทรายงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2021และแผนการประจำปี2022 3. พิจารณารับรองเอาการเสนอแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้พิพากษาของศาลประชาชนสูงสุด 4. เวียกงานของสภาแห่งชาติบทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2021และแผนการปี2022 5. พิจารณารับรองเอาการสั่งและปรับปรุงกฎหมายจำนวน11ฉบับในนี้มี 1. กฎหมายสั่งใหม่มีทั้งหมด4ฉบับห่างกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะทางบก 2. ห่างกฎหมายว่าด้วยชายแดนแห่งชาติ 3. ห่างกฎหมายว่าด้วยเทคโนโลยีระดับสูง 4. ห่างกฎหมายว่าด้วยการสำรวจและวัดเทกสร้างแผนที่ 5. กฎหมายฉบับปรับปรุงมี1มี7ฉบับ1กฎหมายว่าด้วยรัฐบาล2กฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐ
3กฎหมายว่าด้วยการสร้างนิติกรรม4กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติคำตัดสินของศาล5กฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาสูบ6กฎหมายว่าด้วยโทรคมนาคม7กฎหมายว่าด้วยมุ่นมรดกแห่งชาติท่านนางปิงคำราชสิมมาได้เชิญชวนบรรดาท่านพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาปัญญาชนกรรมกรสาวผู้ออกแรงงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนบรรดาเผ่าทุกสั้นคนในทั่วประเทศและพี่น้องชาวลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศจงติดตามกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่9ในครั้งนี้ด้วยอิงใส่แจ้งการของคณะเลขาธิการที่ได้เผยแพร่ผ่านมากองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่9จะดำเนินแต่วันที่1หาสิงหาคมพฤศจิกแต่ย้อนสภาพการระบาดของพยาธิโควิด -19 โดยเฉพาะอยู่นครหลวงวิจันทน์ยังค่อนข้างสูงดังนั้นคณะประจำสภาแห่งชาติจึงได้ปรับปรุงเวลากองประชุมให้จำนวนมือประชุมลดลงแต่หับประกันการปฏิบัติภาระบทบาทในนามเป็นองค์การนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิผลในระยะกักเกียมและดำเนินกองประชุมคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติได้จัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบโทรศัพท์สายด่วนเพื่อรับเอาคำคิดคำเห็นและคำเสนอโดยตรงจากประชาชนที่จะส่งไปยังกองประชุมบรรดาท่านสามารถส่งคำคิดคำเห็นและคำเสนอไปยังกองประชุมได้ที่สายด่วน156และอีเมล nalao.156@gmail.com